วัสดีนะคะทุกคนวันนี้ก็กลับมาพบกับออลี่ Channel อีกแล้วนะจ๊ะลุคนี้นะแซ่บมากเวอร์นะจ๊ะคลิปวิดีโอนี้นะคะจะมาสอนแต่งหน้าในลุคนี้การเป็นลุคน้ำตาลแบบน้ำตาลแล้วก็เป็นน้ำตาลแบบเซ็กซี่หน่อยนึงนะคะเป็นลุคที่แบบแต่งออกงานได้นะงานกลางคืนอ่ะแต่งออกงานกลางคืนก็ได้หรือว่าแต่งงานกลางวันก็ได้จะพูดทำไมวะก็เดี๋ยวไปดูกันเลยนะคะว่าในลุคนี้แต่งยังไงนะจ๊ะโอเคทุกคนเกี่ยวผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มแต่งหน้ากันเลยนะคะเดี๋ยวจะฉีดสเปรย์น้ำแร่ก่อนแขนเสื้อก็หลุดเก่งอ่ะเดี๋ยวลองพื้นนะคะจะใช้ตัวนี้นะคะลองพื้นเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวจะมาปกปิดรอยคล้ำใต้ตานะคะตัวนี้จะเป็นเมเบอร์ลีนนะไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาลงแป้งกันเลยนะคะเดี๋ยวแป้งนะคะแป้งวันนี้นะคะจะใช้ออร่าลิชนะคะเพราะว่าแป้งฝุ่นของออยอ่ะหมดแล้วก็ยังไม่ได้สั่งซื้อเลยอ่ะไม่ได้ไปซื้อแป้งนะคะก็ใช้ของออร่าลิชก่อนนะทำเชดดิ้งนะเขาก็จะใช้ของตัวนี้นะคะการทำกรอบหน้าคือสำคัญมากมางานคิ้วนะคะเอาใช้ของตัวนี้นะใช้แป้งอีกฝั่งนึงนะทีนี้ส่วนที่มันเลอะๆนะคะทุกคนก็จะมาเก็บนะคะก็คือจะใช้คอนซีลเลอร์แล้วก็ใช้คัตเติ้ลบัดนะเก็บคิ้วเรามันก็จะมีความแบบเป็นทรงเรียวมากขึ้นเดี๋ยวตานะคะจะใช้ของตัวนี้นะก็จะใช้ของทาร์ตนะคะทุกคนใช้สีลาเต้นะก็ใช้สีโรซี่นะคะก็จะใช้สีที่ชื่อว่าซิมเมอร์นะคะกลางตาให้ทั่วกลางตานะใช้สีเซนนะคะแล้วก็บริเวณหัวตาขนตานะคะดับขนตาก่อนใช้เลือดสีดำทิปมีแต่ของหน้าทิปเลยนะตอนนี้ค่ะขนตานะคะวันนี้จะใช้ขนตาของอันนี้นะคะยี่ห้ออะไรก็ไม่รู้อ่ะโอ้เห็นมันแบบธรรมชาติดีอะเดี๋ยวก็ไปใส่ขนตามาเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะเติมบริเวณช่วงห่างตานะให้ห่างตามันยาวๆปั่นมาสคารานะคะมาสคารานะคะเราจะใช้ของไฟรี่นะเดี๋ยวแก้มนะคะเราจะใช้ตัวนี้นะทาก่อนตัวนี้จะเป็น for you too นะคะ 4S7 นะตัวนี้ปัดบริเวณหน้าแก้ม
ลืมให้ดูมันเป็น Red NY สีเนี่ยทุกคนมันจะเป็นสีออกโรสแชมเปญแต่คือมันก็ไม่โรสอ่ะมันเป็นสีออกแบบว่าน้ำตาลน้ำตาลอ่ะไอ้ตัวนี้นะคะเบอร์88นะในการทำไฮไลท์ขนตาแบบเบามากเลยอ่ะไม่ดักไม่หนักเลยอ่ะจะไฮไลท์บริเวณประมาณนี้ตัวนี้นะคะจะเป็นของเคที่ดอนะสีกุหลาบนะคะจะทาด้านในอันนี้โอยูทูสี01นะคะมาทารอบปากเราจะใช้สีของสีจันนะคะสีตีสามอันนี้จะออกแดงๆลิป30ผสมกันนะพี่ดู